ครับขอเชิญในห้องนะครับที่จะมีคำถามหรือจะมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรายังมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับประมาณ10นาที4โมงครึ่งแล้วกันนะ ท่านอาจารย์หม่อมมีอะไรไหมครับในฐานะที่เป็นผู้ครับครับเดี๋ยวขอใหม่ให้อาจารย์นิดหนึ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งพูดขอเสียงนิดหนึ่งท่านอาจารย์ดร.อโนทัยชุมสายนะครับอโนทัยชุมสายครับบริษัทเอกชนฮะอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำงานหนักประมาณ10เท่าที่เขาเคยทำมาในรอบ20ปี10ปีข้างหน้าและ20ปีข้างหน้าถ้ากรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นตัว changing mediachanging agent เพื่อเอาเทคโนโลยีที่เราพูดกันวันนี้ค่อนข้างจะระดับกลางระดับสูงเขาจะทำยังไงให้เกษตรกรซึ่งเฉลี่ยการศึกษาน้อยยากจนเป็น fracture เล็กๆน้อยๆเมืองไทยไปไม่ได้หรอกครับที่ดินเกินครึ่งบอกว่าเขาว่ามากกว่าครึ่งแล้วเช่าเขาทั้งชีวิตก็ตกต่ำสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่กลางของรัฐคือกรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีพละพลังเป็นพิเศษอัดด้วยงบประมาณอัดด้วยความรู้เนี่ยเขาจะได้มารับสิ่งเหล่านี้จากห้องนี้ที่พูดไปมีค่ามากค่ามากมากเขาจะนำไปให้พวกนั้นทราบยังไงว่าเขารวมจะควรรวมเป็นสหกรณ์ควรจะมีโรงเรือนปิดหรือโรงเรียนเปิดเขาไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นไม่เสียเปล่านะที่ท่านทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญพูดไปวันนี้มีค่ามากผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะต้องขอบคุณแต่ว่าผมสงสารเกษตรกรว่าเขาจะไปปรับใช้ยังไงผมงงมากๆเลยครับงงจริงๆครับไม่มีทางเลยครับซึมหมดถ้าอยู่บ้านนอกอย่างผมจะรู้เขาอยู่ไปวันๆฮะแล้วถ้ามีโอกาสได้พักยาชั่วคราว2วันได้กี่หมื่นพักยา1เดือนได้เงินเท่าไหร่มาก็ผิดผลยัดไปใต้กระสอบจะได้เงินเท่าไหร่คิดเรื่องช็อตคัทเพื่อค้าขายสิ่งผิดกฎหมายเยอะมากน่ากลัวน่ากลัวน่าขยะแขยงสิ่งที่เขากล้าทำสิ่งผิดไปเหล่านั้นก็เพื่อชีวิตเขาและครอบครัวแล้วก็เป็นริสก์รู้อยู่แล้วเป็นริสกี้บิสเนสที่เลวที่สุดในโลกอยู่แล้วค้าขายยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ได้ยังไงนะมันสรุปงานวันนี้ซะคุณเป็นปรีก็เก่งมากเรื่องนี้สรุปแล้วทรานสเฟอร์ไปให้มิสเตอร์โอรานสมัยเรียนบัชเลอร์ดีกรีกับผมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คุณโอรานทราบว่าวันนี้มีอะไรแล้วคุณดึงไปใช้แล้วมีคนเขาชื่นชมมีคนเขาติมีคนเขาแนะคุณเป็นปรีทำได้คนเดียวโทษผมเรียกชื่อเก่ากลัวเขาจะไม่รับรู้อาจารย์เขาต้องรับรู้ครับเพราะเขาจะต้องตายไปเป็นรองปลัดและปลัดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการเด็ดขาดครับเขาเป็นคนทันสมัยเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าเขาไม่ค่อยรับรู้เพราะเขาไม่มีเวลาแม้แต่มาฟังความรู้ที่เตรียมจะทรานสเฟอร์ผมจะบอกอธิบดีโอรานว่าอาจารย์บอกมาแล้วกันครับครับดีไหมครับครับก็ได้ก็โดนตีมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเขาก็ขึ้นมาได้ระดับนี้ก็เก่งมากขึ้นมา40เก่งมากเขาจะตายต่อไปนะฮะเขายังหนุ่มแน่นอยู่ฝากด้วยนะฮะอาจารย์พาดพิงถึงเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรไม่พาดพิงถึงกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงเลยคงไม่ดีหรอกครับเพราะก็เป็นญาติผมนะฮะที่เป็นรัฐมนตรีนะฮะญาติกันรู้จักกันด้วย ก็พูดยากครับเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลปกครองด้วยกฎหมายพิเศษแต่ว่าท่านนายกก็อยากเร่งทำงานหลายอย่างเป็นคนฉลาดมากในคนนี้เท่าที่ฟังดูนะฮะเขาฉลาดและหลักแหลมมากแต่ไม่ว่ากระบวนการองค์พายพทั้งหลายที่จะช่วยดึงขึ้นไปแล้วขับเคลื่อนประเทศจะไปได้ยังไงมองยิ่งในกลุ่มเกษตรกรยากมากเพราะเกษตรกรเราความรู้น้อยครับต้องยอมรับนะฮะผมอยู่ท่ามกลางยากมากเลยครับนะแกไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นั้นกลุ้มใจมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ออกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลไม่เป็นพวก proactive ที่อยากพุชเข้าไปนี่ต้องมีคุณลักษณะฮะนิ่งๆไม่ได้ฮะนิ่งๆทำงานไม่ได้แล้วโลกนี้แต่เขาไม่พุชตัวเขาเองออกไปนะฮะมันไม่ได้นะมัน
ทำงานนิ่มๆเงียบๆไม่ได้แล้วหมดสมัยโลกแล้วกรมวิชาการเกษตรล่ะครับอาจารย์อย่าให้วิจารณ์ก็เลยนะฮะเพราะเขามีสถาบันเยอะแยะเกิดขึ้นนั่งอยู่นี่ก็หลายคนนะฮะเขามีสถาบันเกิดขึ้นมากนะครับแต่การ transfer เทคโนโลยีจากความรู้ระดับกลางระดับสูงเขาวิจัยเยอะมากมันจะไปปรับให้กรมส่งเสริมซึ่งเขาชอบทราบว่าประชุมกันประจำเดือนระหว่างสองกรมแล้ว transfer เป็นเอกสารเป็น leaf sheet เป็นโบรชัวร์เข้าสู่เกษตรกรข้างล่างนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งของเขานะผมพยายามตามครับยังเป็นกรรมการอนุนี่อยู่กับเขาหลายเรื่องในกรมวิชาการเกษตรแต่ว่ามันคงไม่ทันใจคนอายุน้อยยังทำงานอยู่อย่างผมอาจารย์ยังมีความหวังไหมครับสำหรับภาคเกษตรไทยเนี่ยทำไมนะครับอาจารย์ยังมีความหวังกับภาคเกษตรไทยไหมครับอย่างยิ่งเลยครับเพราะเราผลิตอาหารจนเหลือใช้คุณถามเอาอะไรตอนนี้กุ้งรับรองครับถ้างบประมาณพอเทคโนโลยีพอได้แรงงานดีสะอาดใสไม่ใช่แรงงานค้าท่าที่กำลังเกิดเรื่องอยู่ในเรื่องงานประมงชนะเลยแป๊บเดียวเลยครับพืชอีกหลายตัวก็ชนะครับก็รู้อยู่ดีชนะหมดก็โพดหวานก็ดับ1 2 3แคนนิ่งเอ็กซ์พอร์ตได้หมดครับแต่องค์คาพยพและวิธีจับกรุ๊ปเกษตรกรยากจนให้เป็นโคออเปอเรทีฟที่แข็งแรงอย่างที่อิสราเอลเป็นอย่างที่เนเธอร์แลนด์เรียกบอร์ดของพืชนั้นพืชนี้สัตว์นั้นสัตว์นี้อิสราเอลก็เป็นกรุ๊ปก็เป็นโมชาฟคิบุตซ์ของพืชนั้นพืชนี้เขาทำอย่างนี้หมดฮะไทยก็มีสหกรณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สหกรณ์ไม่แข็งเป็นไว้กู้หนี้ไม่ใช่เป็น transfer เทคโนโลยีแล้วลงทุนร่วมไม่ใช่มันแปลกครับครับแสดงว่าเราก็ยังมีโอกาสนะครับโอ้โหมันเหมือนอย่างนี้เป็น10ปีนะฮะผมก็พยายามจะอยู่อีก10ปีนะฮะเพื่อติดตามงานครับ78แล้วครับ78แล้วจะตอน88จะดูว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่เราพูดแล้วบันทึกเขารู้จักหมดแล้วฮะจดหมายผมตั้งแต่กระทรวงมาทุกผมเขียนเลยฮะเขียนให้เขาอ่านว่าเขาคิดยังไงฮะมันหมดพลังในการ move forward ยุ่งนะฮะนิ่งๆยังไงพี่กนติดอะไรติดขัดอะไรอยู่แปลกนะฮะคุณว่าแปลกไหมคุณเขียนหนังสือทางนี้แปลกอาจารย์แปลกคุณคิดเหมือนผมเลยไหมทำไมไม่กล้า move forward ผมอย่าพูดห้องนี้เดี๋ยวจะหดหู่กันหมดนะอาจารย์เดี๋ยวเราต้องสดใสกันบ้างว่าเรายังมีความหวังยังมีโอกาสในการที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าประเทศไทยเรามีวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในภาคการเกษตรเชิญครับขอไมค์นิดนึงครับเชิญแนะนำตัวเองนิดนึงนะรู้สึกคลายกับคลานนะครับคุณเปรมครับผมสามารถครับอ๋อครับผมก็เป็นอดีตรองผู้อำนวยการจีสตาร์ครับตอนนี้ก็มาทำเรื่องของสมาร์ทฟาร์มพยายามศึกษาวิจัยเรื่องพวกนี้พอสมควรตอนนี้ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ผมก็ลงไปสัมผัสกับเขาก็เห็นเขาทำงานหนักมากนะครับในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดผมตอนนี้กำลังมองอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์วันนี้ครับทำอย่างไรมันจะไปถึงเกษตรกรได้นะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยครับมีใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมัน90หรือ100ล้านเลขหมายละนะครับแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ใช้สมาร์ทโฟนไลน์กันกิ้งๆกันเต็มไปหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับนะครับจบปริญญาตรีกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาสื่อพวกนี้เป็นกระดาษอย่างเดียวควรจะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นมีเดียเข้าไปเพราะฉะนั้นผมเพิ่งเข้ามาตอนช่วงหลังนะครับวิทยากร2ท่านหลังได้พูดเนี่ยผมก็สนใจอยากไปดูข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เห็นมีการถ่ายวิดีโอทำอย่างไรผมจะเห็นวิดีโอนี้ขึ้นมาไปอยู่ใน YouTube หรืออยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อให้เกษตรกรบางส่วนโดยเฉพาะรุ่นใหม่เนี่ยครับซึ่งเขาสามารถเซิร์ชหาได้เนี่ยเข้าไปค้นหาแทนที่จะให้มันจบแค่นี้วันนี้ครับอย่างน้อยที่สุดวิทยากรที่มีนั่งอยู่ข้างบนเวทีเนี่ยมีคอนแทคแอดเดรสสักหน่อยก็ดีครับให้เขาได้สอบถามไปได้บ้างเพราะในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องสังคมของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กด้านการเกษตรเรื่องการสมาร์ทฟาร์มเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ครับเข้าไปสอบถามกันแล้วคนไทยยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะให้คำตอบอยู่นะครับหลายเรื่องที่เคยอยู่คอมเมอร์เชียลจะปิดเป็นความลับก็เป็นความลับไปแต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะแชร์ความรู้อย่างท่านอาจารย์จากที่เกษตรนะครับท่านไม่ต้องอีก10ปีเนี่ยท่านยังเผยช่วยเผยแพร่ได้อีกเยอะครับในคำตอบคุณเปรมก็มีองค์ความรู้อยู่เยอะแยะมากเพราะฉะนั้นผมว่าในสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยเนี่ยโดยใช้มีเดียสมัยใหม่ใช้เน็ตเวิร์กสมัยใหม่นะครับเราจะช่วยเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่ง
ขึ้นมาได้นะครับอันนี้อาจจะมองคนที่อายุเยอะๆอาจจะยากหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสามารถอดีตรองพอจิชดาจิชดาเชิญครับเชิญท่านอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็น่าจะเป็นท่านเกือบจะสุดท้ายมั้งครับครับขอบพระคุณครับผมสมชายจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลายท่านคงสงสัยธรรมศาสตร์สอนเกษตรด้วยนะครับสอนมา20กว่าปีแล้วนะครับนะฮะผมเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมฟังเนี่ยได้ความรู้มากมายมีกำลังใจให้เราทำงานได้อีกมากมายพอสมควรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราขาดมากนะครับเราบอกว่าการเกษตรคือกระดูกสันหลังของชาติเมื่อ2วันก่อนผมไปบรรยายที่ท่าประจันมาครับผมถามนักศึกษาว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมนักศึกษาบอกว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมเหตุผลเพราะว่า GDP เรา 90% มาจากภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนะแต่ GDP ภาคเกษตรเรามีแค่ประมาณ 10% ผมก็ถามต่อว่าแล้วประชากรภาคการเกษตรของประเทศไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนประชากรของทั้งประเทศครับนักศึกษาตอบไม่ได้หรอกครับแต่เรารู้อยู่ครับว่าประมาณ 50% ของประชากรของประเทศไทยยังเป็นภาคเกษตรกรรมอยู่ยังไม่รวมคนขับแท็กซี่คนงานก่อสร้างพนักงานให้บริการซึ่งมีอาชีพเกษตรและอาชีพอื่นต่อเนื่องไปด้วยนะครับคำถามที่ผมอยากเรียนถามในที่ประชุมนี้นะครับทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องภาคการเกษตรก็คือไอ้กระดูกสันหลังของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสภาพยังไงครับเราทราบนะครับว่าปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับนะเราแพ้ญี่ปุ่นประมาณ3เท่าครับญี่ปุ่นก้าวเดินไปกว่าเราประมาณ3เท่าของสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุที่น่ากลัวที่สุดคือสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการเกษตรครับคำถามอีกคำถามนึงก็คือเราจะมีกระดูกสันหลังชุดใหม่ออกมาทดแทนกระดูกสันหลังชุดเก่าซึ่งกำลังอ่อนล้าและกำลังผุก่อนไปตามการเวลาได้อย่างไรครับอาจารย์เรามีวิทยาลัยเกษตรอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ45ถึง48แห่งรวมประมงเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมีนักศึกษาเรียนสายเกษตรกี่คนครับมีนักศึกษาคนไหนบ้างครับที่อยากไปเรียนเกษตรครับในมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะเกษตรเป็นสาขาเกษตรนักศึกษาเกษตรลดน้อยลงไปทุกทีครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนประมาณสัก60-70% เป็นนักศึกษาผู้หญิงครับผู้ชายมีนิดเดียวครับในจำนวนผู้ชายก็เป็นตุ๊ดสักครึ่งหนึ่งครับนะครับผมก็ถามคำถามผมก็คือคนที่จบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเราพูดว่ามีคนจบปริญญาตรีไปทำเกษตรเยอะนะครับถามว่าเยอะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของจำนวนประชากรภาคการเกษตรของประเทศไทยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรที่เรียนเกษตรจบแล้วไปทำอาชีพเกษตรกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับสิ่งที่ท่านกำลังคิดค้นกำลังวิเคราะห์วิจัยกำลังทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเนี่ยในที่สุดใครใช้ครับใครจะเอาไปใช้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างมอนซานโต้หรือว่า CP หรือว่าเราต้องการทำให้ภาคเกษตรกรเอาไปใช้ครับถ้าเราต้องการให้ภาคเกษตรกรเอาไปใช้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยก็คือการสร้างคนรุ่นใหม่ออกมาสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมแล้วสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ใช่หรือไม่ครับถ้าใช่ผมว่าประเทศไทยต้องมองระบบการศึกษาภาคการเกษตรของประเทศที่จะผลิตคนไปทำอาชีพเกษตรครับไม่ใช่ไปเป็นนักวิชาการเกษตรครับมันเหลือเกินแล้วครับมันเยอะเกินครับมีแต่นักวิชาการทั้งนั้นครับไม่มีใครไปทำอาชีพเกษตรครับขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับพอดีเลยเนาะก็เป็นโจทย์ที่ต้องทิ้งเอาไว้เป็นการบ้านไม่เฉพาะวิทยากรเท่านั้นแต่ทุกท่านถูกพาดพิงใช่ไหมผมไม่ใช่ผมขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าเรียนอาจารย์คือว่าอย่างนี้คือเราพูดกันแบบตรงๆคือมันอาจจะฟังดูมันเหมือนแปลกๆแต่จริงๆเนี่ยเหตุที่คนไม่ทำการเกษตรเนื่องจากว่าการเกษตรเนี่ยรายได้เนี่ยมันเพียงพอหรือไม่พอทีนี้มันอยู่ที่ว่าตรงนั้นมันอยู่ที่ว่ามันอย่างสมมติอย่างสมมตินะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเช่นในบางส่วนของพืชเนี่ยคือจริงๆถึงบอกว่าเราเองเนี่ยเราต้องโพสิชันนิ่งออกมาว่าในพืชบางอย่างเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างเช่นในอินเดียเนี่ยเขามีโครงการว่าเกษตรกรเนี่ยต่อ1เฮกตาร์ต้องได้1ล้านรูปีอะไรทำนองเนี้ยของเราเองเนี่ยในพืชผักเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็ตั้งไว้เหมือนกันอย่างเช่น1ไร่เนี่ยมันต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทคือมันต้องมองในส่วนตรงนี้ก่อนว่าเออจริงๆเราสามารถทำได้ไหมซึ่งปัจจุบันถามผมว่าเราเนี่ยเราทำได้
เรามีเกษตรกรที่เป็นเจเนเรชันที่3เหมือนกันคือการที่จะทำตรงนี้ก็คือมันพูดตรงๆก็คือว่าให้เขาได้รายได้ที่มันพอที่จะสู้หรือไม่สู้ที่ถ้าไปเทียบกับพืชอื่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าถ้าพลาดพิงใครก็ขออภัยอย่างสมมติก็ไปปลูกข้าวหรือไปปลูกมันอย่างเงี้ยไร่หนึ่งเขาได้เท่าไหร่ต่อปีเขารีเทิร์นเท่าไหร่คือบางครั้งเราต้องคิดในเชิงอย่างพวกนี้นะฮะยกตัวอย่างในจีนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาบอกในพื้นที่นี้ถ้าเขาต้องการส่งเสริมรัฐบาลไปสร้างเน็ตเขตเลยแล้วถามว่าใครจะเข้ามาประมูลใครจะเข้ามาใช้ถ้าคุณใช้ปุ๊บโอเคแต่คุณต้องมีสัญญาทำตามเท่านี้เพื่อให้เกษตรกรตรงนั้นมีงานทำผมถึงบอกว่าในส่วนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเรามองในเรื่องของแมคโครแล้วเนี่ยเรามองปุ๊บถ้ารัฐบาลคิดว่าตรงนี้เฉพาะอุตสาหกรรมตรงนี้ทำให้มันเป็นรูปเป็นต้นแบบดูซะก่อนว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำปุ๊บเกษตรกรในกลุ่มนี้มีรายได้จากนั้นค่อยต่อยอดขยับออกไปเนี่ยมันสามารถทำได้ถามว่าเราทำไหมเราทำเรื่องพวกนี้อยู่เราพิจารณาเรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรเข้ามาทำร่วมโครงการแล้วปรากฏว่าหักลบแล้วรายได้นิดหน่อยงั้นฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือแรงจูงใจมันไม่มีแรงจูงใจตัวหนึ่งก็ตัวแรกเลยก็คือรายได้เราต้องพิจารณาตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเดินลำบากครับผมก็จริงๆแล้วอาจารย์ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับของประเทศแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่เป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลามากแล้วก็เป็นส่วนที่จริงๆแล้วเนี่ยสภาปฏิรูปเนี่ยควรจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็มาดูซิว่าสแกนทั้งประเทศเลยว่าเกษตรของเราในคนจะต้องปฏิรูปอย่างไรมันจะต้องขั้นของการปฏิรูปนะไม่ใช่เดินต่างคนต่างไปมันก็คงจะไปไม่รอดแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยนะครับเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยรายได้ที่แท้จริงเนี่ยส่วนหนึ่งนะที่ดินราคาที่ดินปีละประมาณ 10% โดย average ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคนที่มีสตางค์ส่วนใหญ่มักจะไปซื้อที่ดินเก็บไว้แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเป็นโจทย์ของประเทศเลยแต่ก่อนสามพรานนั้นที่ดินไร่ประมาณสัก 40,000 เมื่อ30ปีที่แล้วก็จากนามาเป็นสวนขณะนี้จากสวนมาเป็นก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไร่ละประมาณ10กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ซับซ้อนเยอะแยะมากมายในภาคการเกษตรก็จะต้องมีการสแกนแล้วก็ต้องว่ากันอีกยาวแต่เวลาวันนี้เราน่าจะเครียดพอแล้วนะครับท่านนะครับเดี๋ยวก็คงจะค่อยยกยอดเรื่องนี้กันไปให้หน้าที่ของสภาปฏิรูปค่อยว่ากันแต่สภาปฏิรูปมีคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์กับทางอาจารย์วิวัฒน์ศัลยกรรมธรเป็นหลักแค่สองท่านอื่นๆนั้นยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะปฏิรูปภาคเกษตรอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันอบอุ่นในห้องนี้รวมทั้งเจ้าภาพที่จัดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับวันนี้คือมองอนาคตการเกษตรประเทศไทยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ